ในการ implement งาน network 1งานนะครับสิ่งที่เราควรทราบเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องของ router อย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของ access point อย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของ management switch อย่างเดียวนะครับเรื่องของ site survey หรืออะไรก็ตามเราต้องการองค์ความรู้หลายๆอย่างมาประกอบกันเพื่อที่จะวางงาน solution 1งานนะวันนี้ก็ผมรับงานลูกค้ามามีสเกลรองรับการใช้งานคน180คนนะครับมีทั้งพื้นที่หนาแน่นแล้วก็พื้นที่ที่ไม่หนาแน่นผมก็เลยถือโอกาสเอาโซลูชันเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับ อีกอย่างนึงในการออกแบบเน็ตเวิร์คการออกแบบเน็ตเวิร์คเนี่ยไม่ใช่ออกแบบแค่ใช้งานได้นะครับเพราะว่าพอเราไปเจอหน้างานจริงเนี่ยเราอาจจะเจออะไรแปลกๆเช่นตัวผู้ใช้งานเนี่ยอาจจะมีตัวเราเตอร์ที่ได้แถมมาจากผู้ให้บริการที่บ้านนะครับเขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเพิ่มเอาตัวนี้ไปใช้เป็นไวเลสเขาก็ไปเสียบปุ้งเข้ากับเน็ตเวิร์กเราดังนั้นจะเห็นว่าจะมีตัวที่จ่าย DSCP มาแข่งกันกับตัวเราเตอร์ตัวหลักนะครับหลายๆที่ออกแบบระบบใช้งานได้แต่ไม่ได้มีความคงทนพอเจอโซลูชันแบบนี้เข้าไปตูมเดียวระบบร่วงทั้งระบบเลยก็มีนะครับรวมยังไม่รวมถึงพวกที่มาลองดีนะฮะดังนั้นระบบเน็ตเวิร์กที่ดีนอกจากการใช้งานได้แล้วควรมีความทนทานต่อปัจจัยรอบข้างประมาณหนึ่งเป็นประมาณหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับคราวนี้เรามาดูที่มาที่ไปครับว่าโซลูชันที่ผมไปวางระบบให้มีรายละเอียดยังไงถึงได้เป็นอุปกรณ์กองนี้ขึ้นมานะครับอย่างแรกลูกค้าผมเป็นสถาบันกวดวิชานะฮะมียูเซอร์ประมาณ180คนโดยแบ่งเป็นทีมงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยประมาณ20กว่าคนนะครับแล้วก็ในวันที่มีการจัดกิจกรรมเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนมาร่วมกิจกรรมกันอีกประมาณเกือบ100คนดังนั้นจะเห็นว่าพื้นที่ในการใช้งานจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือพื้นที่ในการทำงานมีปริมาณคนไม่เยอะนะครับพื้นที่กว้างดังนั้นสัญญาณไวเลสต้องครอบคลุมบริเวณแล้วก็มีอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่เวลาจัดกิจกรรมแล้วคนก็จะไปอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากขนาดของพื้นที่ไม่กว้างแต่มีปริมาณการใช้งานเชื่อมต่อเนี่ยเป็นหลักร้อยคนความรู้ที่เราควรจะทราบในการเซตแอคเซสพอยต์ก็คือในพื้นที่ที่กว้างเนี่ยเราควรจะเซตแอคเซสพอยต์ให้มีการเชื่อมต่อกับเครื่องตัวลูกไม่ว่าจะเป็นมือถือหรืออะไรเนี่ยให้มีความแรงของสัญญาณที่แรงเพียงพอและมีประสิทธิภาพเพียงพอถ้าเขาเดินออกไกลจากแอคเซสพอยต์ที่เขาเชื่อมอยู่แอคเซสพอยต์ตัวนั้นควรจะมีความสามารถที่จะตัดการเชื่อมต่อของตัวเดิมออกแล้วให้เขาไปเชื่อมต่อ access point ตัวใหม่ที่อยู่ในบริเวณใกล้กว่าเพื่อให้เขาได้รับสัญญาณที่ดีเสมอนะครับในขณะเดียวกันในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของคนนะฮะ access point 1ตัวมองงี้ครับ access point ตัวนี้สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้เป็น100คนแต่เราลองมองว่า access point 1ตัวก็คือถนน1เลนถ้าเราเอารถ100คันเข้าไปวิ่งการจราจรมันจะติดขัดดังนั้นในบริเวณที่มีพื้นที่หนาแน่นแนะนำให้ใช้ access point หลายตัวนะครับเพื่อกระจายtraffic หรือว่าเพิ่มถนนเป็นถนน2เลน3เลนไปแล้วดังนั้นรถจะเคลื่อนไหวได้คล่องตัวกว่าแต่กรณีแบบนั้นก็เช่นกันฮะเราก็ต้องมีการกำหนดว่า access point ตัวนึงไม่ควรจะรับ user เกินอย่างของผมเนี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน30คนถ้าเกิน30คน access point ตัวนี้จะไม่รับเพิ่มจะให้ปล่อยให้ access point ตัวอื่นรับหน้าที่ต่อกันไปดังนั้นนี่คือการ config ในพื้นที่หนาแน่นนะครับในส่วนของ network เหมือนกันลูกค้าเนี่ยใช้ระบบเป็น IP เกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตกล้องวงจรปิดนะครับโทรศัพท์เป็น Voice over IP เป็น IP PBX แล้วก็มี Apple Asset Control พวกนี้ถ้าเราเอามาวิ่งอยู่บนเน็ตเวิร์กอันเดียวกันนะครับทราฟฟิกมันจะเยอะมากรวมถึงมันจะมีปัญหาเรื่อง Security เพราะว่าเวลาคนเชื่อมเข้าเน็ตเวิร์กอันนึงเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้หมดดังนั้นถ้าจะให้ดีเราควรจะแบ่งไม่ว่าจะเป็น IP PBX นะครับเป็นการใช้งานของนักเรียนเป็นการใช้งานของทางเจ้าหน้าที่นะครับเป็นการใช้งานของกล้องวงจรปิดให้แต่ละอันเนี่ยมีเน็ตเวิร์กแยกจากกันแล้วก็ควบคุมอย่างนักเรียนเนี่ยก็เข้าได้แค่เครือข่ายของนักเรียนและออกอินเทอร์เน็ตแค่นั้นจะเข้ามาในส่วนกล้องวงจรปิดอื่นๆไม่ได้ในขณะที่สตาฟก็จะสามารถเข้าไปถึงในส่วนต่างๆได้มากกว่านะครับบทบาทพวกนี้เราจะใช้พวกเมเนจสวิตช์หรือสวิตช์ที่มีความสามารถของ VLAN ในการแบ่งพื้นที่ออกจากกันนะแต่แน่นอนนะพอเราแบ่งพื้นที่ออกจากกันก็ต้องมีเรียกว่า interconnect คือการเชื่อมระหว่าง VLAN แต่ละอันซึ่งหน้าที่นั้นก็จะเป็นหน้าที่ของ Microtik นะครับการใช้งานของลูกค้ารายนี้ก็จะมีการใช้งานแบ่งออกเป็นหลายประเภทอีกเช่นกันนะฮะการใช้งานคือเล่นเน็ตธรรมดานะการทำงานของพนักงานแล้วก็ลูกค้ารายนี้เขาไม่ได้มีไฟล์เซิร์ฟเวอร์ในองค์กรแต่เขาใช้บริการ Cloud System ในการบริหารงานนะครับรวมถึงการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็มีการจัดสอบดังนั้นถ้าเราดูตามทราฟฟิกเนี่ยอย่างแรกเลยการจัดสอบจะสำคัญที่สุดเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นการจัดสอบจากระบบต่างประเทศเน็ตจะต้องมีแล้วก็ต้องมีความสำคัญที่ให้การสอบเนี่ยมีความต่อเนื่องนะครับ2ก็คือการใช้งานของพนักงานและวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ส่วน3ก็คือการใช้งานของนักเรียนหรือผู้ปกครองที่เป็นแขกเข้ามาในองค์กร
นะครับดังนั้นด้วยอันเนี้ย Microtik ก็จะเป็นตัวมีบทบาทเข้ามาทํา QoS หรือจัด Priority ขอโทษครับ Microtik ก็จะมีหน้าที่เข้ามาจัดพวกเหมือนกับ Bandwidth Management นะครับในขณะเดียวกันจะเห็นว่าการใช้เน็ตของที่นี่สำคัญมากก็เลยจะมีเน็ต2เส้นแล้ว Microtik ก็จะทำลักษณะของการเขาเรียกว่า failover ถ้าเกิดเน็ตเส้นนึงเสียก็จะไปใช้งานอีกเส้นนึงนะครับในขณะที่ถ้าเน็ตอีกเส้นนึงไม่ถูกใช้งานก็จะมีการ utilize เอา traffic บางประเภทกระจายไปตรงนั้นด้วยประมาณนึงนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยครับเวลาเรา implement งานหนึ่งงานเราก็ควรจะทราบเรื่อง VLAN เราควรจะทราบเรื่องการ site survey บริเวณไหนผู้คนเยอะผู้คนน้อยคุณใช้ access point กี่ตัวนะครับ access point เราควรจะ set ในเรื่องความแรงของสัญญาณหรือเรื่องความปริมาณการใช้ของคนอย่างไรนะครับ switch ก็ควรทราบเรื่อง VLAN อันนี้ก็จะมีเรื่องของพวก firewall แล้วก็ network management bandwidth management นะฮะ firewall ก็คือกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตในขณะเดียวกันในส่วนของนักเรียนหรือผู้ปกครองเนี่ยก็ควรทำเป็น username password ก็คือให้ username เขาเราใช้1วันก็หมดไปแล้วก็สามารถบอกได้ว่าวันไหนวันที่เท่าไหร่เนี่ยมีผู้ปกครองหรือนักเรียนคนไหนมาเอา username password นี้ไปเผื่อมีอะไรจะต้องติดตามว่าเฮ้ยมันมีทราฟิกแปลกๆนะเราต้องการระบุว่าใครเป็นคนใช้ก็สามารถที่จะระบุได้นะครับก็พอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็เลยถือโอกาสจะขอแนะนำคอร์สของทาง Microtik Tutorialเพราะว่าในคอร์สทั่วไปเราเรียนเราอาจจะไปเรียน Microtik เราอาจจะไปเรียน Access Point นะอาจจะไปเรียนเรื่อง Network ซึ่งการเรียนเป็นหัวข้อแล้วเราต้องมาประยุกต์เอาเองผมก็เลยคิดว่ามันเป็นการดีถ้าเราจะเอาผมเนี่ยเอาโซลูชันอย่างอันเนี้ยมาแล้วเราผมมาออกแบบหลักสูตรนะครับที่เรียนปุ๊บคุณจะสามารถวางระบบอย่างที่คุณเห็นนี้ได้เลยนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดจะเรียนพร้อมกันเนี่ยมันคงหลายวันก็จะแบ่งเป็นหลักสูตรWireless แบ่งเป็นหลักสูตร Microtik แบ่งเป็นหลักสูตรพวก Networkนะเรียนเรื่อง VLAN หรืออะไรพวกนี้แต่แน่นอนเมื่อคุณเรียนครบปุ๊บคุณจะมาสามารถมาทำโซลูชันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้ได้นะครับก็หวังว่าหลักสูตรเนี้ยจะเป็นอีกมุมมองนึงอ้อหลักสูตรนี้จะไม่ติดกับจะมีก็คงติดกับ Microtik ที่เป็นยี่ห้อนะครับแต่ส่วนอื่นเนี้ยเราจะสอนเป็นลักษณะคอนเซ็ปต์ก็คือหมายความว่าเมื่อเรารู้คอนเซ็ปต์ของ VLAN ดังนั้นอุปกรณ์สวิตช์ที่จะใช้จะเป็นของยี่ห้อไหนก็ได้นะครับหรือเมื่อเรารู้การออกแบบระบบไวเลสดังเราก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ไวเลสของตัวไหนก็ได้เอาคอนเซปต์นี้ไปใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงรายละเอียดของหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะทยอยตามมาขอบคุณมากครับ